ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาชีวิตของคนเราทั่วไปรวมถึงสัตว์เดรัจฉานซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตย่อมมีความคิดอยู่ในใจประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสากลเหมือนกันคิดแล้วอย่างไรที่เรียกว่าเหมือนกันคือคิดแสวงหาที่พึ่ง การคิดแสวงหาที่พึ่งนี่เป็นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมแสวงหาที่พึ่งด้วยกันทั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านมันมาอาศัยเรามันจะจงรักภักดีเข้าใกล้เวลาใดที่มันรู้สึกว่าวีทางจิตใจมันพูดภาษาอะไรไม่ได้แต่มันก็เข้ามาใกล้คล้าวแข่งคล้าวขาบางทีก็ทำอาการอย่างนั้นอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันอบอุ่นทางด้านจิตใจนั่นก็แสดงว่ามันแสวงหาที่พึ่งที่อาศัยสัตว์ป่ามันก็อยู่กันเป็นฝูงแล้วก็เข้าไปอยู่ในสมพุ่มไม้อยู่ในถ้ำหรือในโพรงการที่เข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นมันก็หาที่พึ่งนั่นเองเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในป่านั้นย่อมเบียดเบียนกันเองสัตว์เล็กถูกสัตว์ใหญ่กินสัตว์ใหญ่ก็รังแกสัตว์เล็กเพื่อเอามาเป็นอาหารมันก็มีความหวาดกลัวตกใจเป็นธรรมดาเมื่อมีความหวาดกลัวขึ้นมาก็คิดว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งแก่มันได้มันก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้นการที่สัตว์มันขุดโพรงอยู่ในดินก็ดีในต้นไม้ก็ดีหรือเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือดำลงไปอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้แสดงว่ามันต้องการหาหลักประกันสำหรับชีวิตของมันมันต้องการอยู่ให้ปลอดภัยจะได้นอนสบายนั่งสบายออกลูกโดยเฉพาะเวลาออกลูกเลยมันต้องหาที่พิเศษที่ปลอดภัยจริงๆถึงจะไปเตรียมตัวเพื่อจะออกลูกของมันเพราะถ้าหากว่าไปออกว่ายตามที่ที่เปิดเผยสัตว์อื่นเห็นง่ายมันก็เอาไปกินเป็นอาหารหมดเราจึงเห็นว่าสัตว์พวกนกพวกสัตว์ป่าสีเท่าอะไรพวกนี้มันจะต้องหาที่พึ่งของมันอย่างดีสัตว์บางอย่างมันก็ต้องอาศัยสัตว์อื่นเป็นที่พึ่งด้วยเหมือนกันมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือนกกระจาบกับตัวต้อนี่มักจะอยู่ด้วยกันทำรังอยู่ใกล้กันถ้าเห็นรังนกกระจาบอยู่ที่ไหนมักจะมีรังต้อใหญ่ๆอยู่ที่นั่นด้วยใครเป็นผู้ไปอาศัยใครนกกระจาบนั่นแหละมันไปคิดอาศัยตัวต้อเพราะว่าตัวต้อนี่มันมีพิษมันต่อยใครแล้วก็หน้าบวมไปตามๆกันคนไม่กล้าไปรังแกจะปีนขึ้นไปต้อเล่นงานแลรังนกกระจาบซึ่งถอนง่ายเอาง่ายมันก็อยู่ได้ปลอดภัยเราไปเห็นเมื่อสมัยเด็กๆก็เคยเห็นตามต้นไทรต้นตาลถ้ามีนกกระจาบก็ต้องมีตัวต้ออยู่ด้วยเห็นเวลานั้นก็ไม่คิดอะไรแต่มาคิดได้ในตอนหลังว่าอ๋อสัตว์ทั้งหลายมันคิดอาศัยกันพึ่งพากันในบางเรื่องบางประการเช่นสัตว์ตัวเล็กก็เข้าไปพึ่งสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ที่มีพิษน้อยก็ไปพึ่งสัตว์ที่มีพิษมีเขี้ยวมีงาพอจะอาศัยช่วยเหลือกันได้ตามประสาแม้จะไม่ช่วยมันก็มีความอุ่นอกอุ่นใจสัตว์ที่ทำรังอยู่ตามยอดไม้มันจะขึ้นไปทำรังสูงสูงที่ปลายกิ่งกิ่งไม้เล็กๆมารวมกันแล้วไปทำรังไว้อย่างนั้นมันก็หาที่พึ่งมันเหมือนกันเจอว่าทำรังที่กิ่งเล็กนี่คนใครจะปีนขึ้นไปไม่ได้เพราะกิ่งมันเล็กทานกำลังไม่ไ
มันก็ปลอดภัยนี่คือการหาที่พึ่งของสัตว์ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐมีร่างกายพิเศษเนื้อหนังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีสมองซึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้มีความคิดนึกกระกรองในเรื่องอะไรๆต่างๆได้มนุษย์ก็มีความกลัวเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันกลัวถูกทำร้ายถูกเบียดเบียนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นจึงคิดแสวงหาที่พึ่งพำนักอาศัยที่พึ่งอย่างหยาบๆก็ที่พึ่งทางร่างกายเช่นสมัยก่อนนี้คนยังไม่เจริญไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยคนก็ไปอยู่ตามในถ้ำในภูเขาเพราะว่าในถ้ำนั้นมันมีทางเข้าทางเดียวเข้าไปอยู่ในนั้นสู้ศัตรูได้ง่ายไปรวมกันอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในซอกภูเขาหรืออยู่ตามในป่าถ้ามีโพรงไม้คนก็เข้าไปอยู่เหมือนกันเพราะงั้นในการเรื่องจำพรรษาของพระเนี่ยในโพรงไม้ก็ยังจำพรรษาได้เจอกันแดดกันฝนได้แต่ว่าพระไม่ค่อยเข้าไปอยู่ถ้าจำเป็นท่านก็เข้าไปอยู่ในโพรงไม้เพื่ออยู่จำพรรษาคนสมัยก่อนนั่นก็อยู่อย่างนั้นแต่แสวงหาที่พึ่งทางกายไม่ให้สัตว์ร้ายมาเบียดเบียนขบกัดก็ปลอดภัยในรูปอย่างนั้นเราจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้หรือบางทีคนป่ายังขุดหลุมอยู่เหมือนกันลงไปอยู่ในหลุมแล้วก็ปิดปากหลุมไว้เมื่อมีอะไรผ่านมาก็ไม่เห็นเขาก็อยู่กันได้อย่างปลอดภัยหรือการที่คนเรามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องต้องการความปลอดภัยนั่นเองเราจึงได้มาอยู่รวมกันในรูปอย่างนั้นถ้าอยู่โดดเดี่ยวมันก็ไปไม่รอดสัตว์ป่ามันเอาไปกินก็แต่นั้นเองเสือคาบเอาไปกินใช่ไหมแต่ถ้าอยู่หลายคนสัตว์ได้มาก็เพียงแต่ร้องสะเพิดเสียงมันดังๆสัตว์ได้ก็จะหนีไปไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวหรือว่าพระไปเที่ยวป่าไปทุ่งดงนี่ท่านมีกฎไว้กฎนี่มันน่ากลัวเหมือนกันเพราะกลัวตรงไหนตรงที่จุดเทียนขึ้นในกฎเช่นสัตว์ป่ามานี่ท่านจุดเทียนปุ๊บขึ้นมันสว่างเลยใหญ่เหลือเกินเสือมันมองเห็นว่าใหญ่กว่ากูเป็นไหนไหนแล้วมันวิ่งเปิดไปเลยช้างก็เหมือนกันถ้าเห็นเทียนในกฎสว่างนี่มันวิ่งเลยเพราะมันใหญ่เหลือเกินมันขาวแต่จะมีแสงนี่มันน่ากลัวคนก็บอกว่าอยู่ในกฎแล้วมันปลอดภัยไอ้ที่ปลอดภัยไม่ใช่เพราะความขลังหรือเพราะความศักดิ์สิทธิ์อะไรหาไม่ได้แต่ว่ามันดูมันน่ากลัวแสงมันใหญ่มันน่ากลัวสัตว์มันเห็นแล้วมันก็ไม่เข้าใกล้มันวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปแต่นั้นเองอยู่ในกฎจึงปลอดภัยพระธุดงค์ที่เดินในป่าก็มีกฎนั่นแหละเป็นหลักเป็นที่อาศัยป้องกันทางร่างกายนี่เป็นเรื่องแสวงหาที่พึ่งทั้งนั้นทีนี้ที่พึ่งทางกายนั้นมันก็หยาบตามวัตถุประณีตบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างตามเรื่องตามราวที่จะหาได้ตามประสาของคนที่มีความคิดความอ่านขนาดไหนถ้าเป็นคนป่าคนยังไม่เจริญก็หาที่พึ่งท่านหยาบในทางร่างกายไปก่อนแต่ว่าเพียงเท่านั้นก็ยังไม่พอมันยังมีความหวาดเสียวในจิตใจมีความสะดุ้งกลัวยังฝันร้ายคนเราถ้ากลัวอะไรมากมักจะฝันไปในเรื่องนั้นฝันว่าสัตว์มากัดบ้างมาเหยียบบ้างงูมารัดบ้างอะไรต่างๆนานาคนทำนายฝันก็มักจะทำนายให้สบายใจเช่นว่าฝันหูรัดเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรหรอกจะได้คู่ว่างั้นอันนี้บางคนบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวรับตั้งสองตัวนะบอกว่าก็จะได้คู่หลายคนมันก็ดีอกดีใจเหมือนกับเจ็ดคนหนึ่งไปหาหมอแล้วบอกว่าอ้วกฝันเห็นนกมันมาเกาะบนหลังคาบอกว่านี่จะได้ลาภจะร่ำรวยมันเลยบอกว่าเกาะสองตัวก็ยิ่งรวยใหญ่มันบอกว่าสามตัวบอกว่าสามตัวเลือดจะตายแต่มันบอกตัวเลี้ยวตัวเลี้ยวอ่ะไง
พอเขาบอกว่าจะตายมันเลยบอกไม่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำปลอบใจนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรปลอบให้สบายใจให้นึกไปในทางแง่ดีแง่งามไม่เกิดอะไรขึ้นมาไอ้ความจริงเรื่องฝันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกจิตใจทุ่งช่านนอนไม่หลับคนเวลาฝันน่ะไม่หลับสนิทถ้าหลับสนิทแล้วก็ไม่ฝันตื่นก็ไม่ฝันเหมือนกันคนเราที่ฝันนั่นคือว่าในระยะครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตไม่ได้มีการควบคุมอะไรมันก็คิดไปตามเรื่องคนเรานึกเรื่องอะไรมากก็คิดเรื่องนั้นเช่นคนเล่นหวยเล่นเบอร์ฝันแต่เรื่องหวยเรื่องเบอร์เนี่ยฝันได้ทุกวันแทงลอตเตอรี่ก็ฝันแต่เรื่องลอตเตอรี่หรือว่าคนคิดจะทำอะไรก็มักจะฝันเรื่องนั้นอย่าเอามาเป็นจริงจังให้ยุ่งเปล่าๆเลยให้นึกแต่เพียงว่าจิตมันทำงานในเวลานั้นโดยไม่มีการควบคุมพุ่งซ่านไปตามเรื่องตามราวแต่ถ้าคนนอนหลับเป็นปกติจิตใจสงบไม่มีฝันอะไรปีหนึ่งอาจจะไม่ฝันเลยสักครั้งหนึ่งก็ได้เพราะไม่ทุ่งซ่านไม่จิตใจไม่ยุ่งมันก็ไม่มีการฝันแต่ถ้ายุ่งแล้วก็ฝันไปอันนี้เป็นเรื่องทางใจจิตใจของคนเรานั้นยังมีความสะดุ้งหวาดเสียวเรื่องนั้นเรื่องนี้กลัวไปด้วยประการต่างๆแล้วสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นบางอย่างมันก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไรเป็นอย่างไรเกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นฟ้าแลบเปรี้ยงอะไรเงี้ยคนก็ตกใจร้องออกมาตามประสาคนที่ตกใจถ้านักเสด็จพุทธศาสนาก็เปล่งวาจาพุทโธพุทโธตกใจร้องว่าพุทโธพุทโธพอดังเขานักเสด็จพระเป็นเจ้าเขาก็จะพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าพวกอิสลามก็ร้องว่าอัลลาห์อัลลอฮ์อะไรไปตามเรื่องความกลัวเกิดขึ้นในใจเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรธรรมชาติมันมีอะไรแปลกๆเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาไฟลุกเป็นเปลวคนก็ไม่รู้ว่าแหมมันรุนแรงสายฟ้าฟาดอะไรออกมาทีหลังก็แต่งเป็นนิยายว่ารามาสูรถือขวานนางเมฆคลาแกถือแก้วนางเมฆคลากับรามาสูรนี่เรียกว่าเอาแก้วไปล่อกันบ่อยๆพอนางเมฆลาล่อแก้วรามาสูรก็คว้างเปรี้ยงไปให้เกิดเสียงเปรี้ยงปร่างกระทบกระเทือนก็เป็นการใหญ่ก็แต่งเป็นนิยายไปให้คนฟังแล้วมันก็สนุกไปตามเรื่องคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมใหญ่เกิดมีพายุรุนแรงเหมือนพายุแหลมตะลุมพุกอะไรอย่างนั้นทำให้คนเสียหายก็ไม่รู้ว่าอะไรมาจากอะไรก็กลัวกันไปอย่างนั้นหรือว่าไปเห็นอะไรแปลกๆก็กลัวเช่นภูเขาใหญ่ๆก้อนหินดำทะมึนสูงเสียบฟ้าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าแหมน่ากลัวหรือไปเห็นแม่น้ำใหญ่ก็น่ากลัวก้อนหินโตๆตวกโตๆต้นไม้ใหญ่ๆมันน่ากลัวดังนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนนี่เข้าไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ภูเขาไหว้จอมปลวกไหว้แม่น้ำหรือไหว้อะไรอะไรที่มันแปลกๆโดยไม่รู้ว่าคืออะไรทำไมจึงได้เข้าไปไหว้แสวงหาที่พึ่งให้ตนได้อุ่นอกอุ่นใจไปไหว้ไหว้ไหว้ตกอกตกใจก็เอ่ยถึงพ่อนั่นทวดนี่สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่คนเขาวันนี้ยมกราบไหว้กันคนบางคนตกใจมากเช่นสมัยเรือบินมาทิ้งระเบิดเมื่อสงครามญี่ปุ่นบางคนก็ตกใจมากแล้วก็เที่ยวพูดไหว้ให้ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยมาไม่ตายพอเสร็จสงครามมีเที่ยวแก้บนกันไม่รู้ว่ากี่หนกี่แห่งบอกว่าทำไมต้องเที่ยวแก้มากมายต้องว่าไว้ทุกแห่งทวดที่นั่นต้นไม้ที่นี่เจ้าพ่อที่โน่นแล้วแก้บนเสียเงินไปตั้งเยอะแยะเจ้าวิ่งแก้ไปที่นั่นแก้ที่นี่นี่ก็เรื่องอาศัยว่าความกลัวเกิดขึ้นในใจก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรคิดแสวงหาที่พึ่งไปตามเรื่องตามฐานะเราจะเห็นเด็กตัวน้อย
ถ้ามีตกใจต้องโผล่เข้าอกแม่ให้แม่ได้อุ้มได้กอดมันก็สบายใจลูกไก่พอแม่ร้องบอกว่าเหยี่ยวมาเดี๋ยวมันมีสัญญาณภัยของมันพอร้องปั๊บมันก็วิ่งเป็นแถวเลยเข้าไปในอุ้งปีกของแม่แม่ก็ปกปีกไว้ป้องไว้เหยี่ยวไม่สามารถจะเฉี่ยวไปได้ลูกสัตว์ไม่ว่าสัตว์อะไรพอตกใจก็วิ่งเข้ามาหาแม่ดังนั้นก็เอาแม่เป็นที่พึ่งเอาพ่อมันไม่มีสัตว์เนี่ยมันมีแต่มันหายหน้าไปเสียนานแล้วเลยเอาแม่เป็นที่พึ่งคนเราก็อาศัยพ่อแม่อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่พึ่งของคนนี่มันค่อยกว้างออกไปตามสังคมและสิ่งแวดล้อมเราจึงเห็นว่าคนคนหนึ่งนี่พึ่งอะไรหลายอย่างพึ่งเสาหลักเมืองก็มีพึ่งเจ้าพ่อเขาตกก็มีเจ้าแม่นั่นเจ้าโน่นเจ้านี่มากมายก่ายกองพึ่งพระพรหมพึ่งพระอินทร์พึ่งสิ่งต่างๆที่เขานิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบรมโบราณแล้วเราก็ไปเกาะจับเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งถ้าดูที่พึ่งทางใจของคนแล้วบางทีมันมากเหลือเกินจนกระทั่งพร่าไปหมดไม่มีกำลังอะไรพอจะให้อุ่นอกอุ่นใจได้อย่างแท้จริงเลยวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปตรงนี้มากมายก่ายกองอันนี้มันยุ่งเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงจึงได้เกิดปัญหาพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายท่านออกบวชได้กัจจรู้ธรรมะเข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงพระองค์จึงได้กล่าวว่าคนเป็นนั้นมากเมื่อถูกไฟคุกคามแล้วย่อมถือเอาวัตถุต่างๆเป็นที่พึ่งเช่นต้นไม้ภูเขาก้อนหินดินจอมปลวกหรือว่าอะไรต่างๆเทพเจ้าในสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยนั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของจิตใจผู้ที่เข้าไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ไม่ช่วยตนให้พ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราลองมาคิดสักเล็กน้อยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ช่วยตนให้พ้นจากความทุกข์ได้มันช่วยได้เพียงชั่วขณะจิตหนึ่งหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่ได้ช่วยแบบถอนรากถอนโคนเอาสิ่งที่เรากลัวนั่นให้หมดไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นก็เอาร้องพึ่งกันไปทีหนึ่งบนบานสันกล่าวกันไปทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เบาใจไปโปร่งใจไปหน่อยนึงแต่มันก็ไม่หมดวันหลังมันกลัวอีกอ่ะกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้เรื่องนู้นที่เกิดขึ้นในใจอีกมากมายหลายเรื่องหลายประการจึงกล่าวว่าไม่ใช่เป็นเครื่องแก้ทุกอย่างแท้จริงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจบทุกชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เก้แต่ว่าจบไว้จบเปลี่ยนไว้หรือว่าเปลี่ยนอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวคล้ายๆกับคนตัวผีอันนี้เขาให้ท่องคาถาอันใดอันหนึ่งสมมติว่าให้ท่องว่าอรหังพุทโธอะไรเงี้ยเวลาเดินไปก็ท่องเรื่อยไปพอเข้าเขตป่าช้าก็ยิ่งท่องใหญ่เลยบางทีท่องดังๆใช่ด้วยตัวผีมันจะมารังแกพอผ่านพ้นนั่นแล้วก็ไม่ท่องต่อไปพอพ้นระยะอันตรายแล้วแต่ว่าวันหลังพอเดินผ่านตรงนั้นมันก็กลัวอีกต้องท่องอย่างนั้นเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าฐานมันไม่ได้ถูกรื้อถอนเพียงแต่เพียงกลบเกลื่อนไว้เอาอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปได้ชั่วขณะเช่นเรากลัวผีอันนี้เราไปท่องคาถาในใจมันไม่ได้นึกถึงผีเราไปนึกถึงพระบ้างนึกถึงอะไรบ้างหรือว่าเอาวัตถุที่เราห้อยคอไว้เช่นมีพระเครื่องห้อยคอเราก็ปลอบใจตัวเองว่านี่หลวงพ่อดีอยู่นี่เรื่องจะไปกลัวอะไรแล้วมือกำหลวงพ่อไว้เอาเป็นที่พึ่งทางใจความกลัวมันไม่เกิดในขณะนั้นมันพักไปชั่วครู่หนึ่งชั่วขณะหนึ่งแล้วเราเดินไปที่อื่นแต่วันหลังเดินผ่านตรงนั้นมันก็กลัวอีก
พบอะไรมั่วกลัวอีกยังสะดุ้งหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าปุถุชนที่ยังไม่ถอนรากห้าวของอวิชชาออกจากจิตใจนั้นย่อมมีอาการขนพองสยองกล้าวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในป่าก็กลัวอยู่ในทุ่งก็กลัวอยู่ในบ้านก็กลัวไปที่ไหนที่ไหนก็มีความกลัวติดตัวไปเสมอความกลัวมันคล้ายกับเปลือกหอยไอ้เรานี่เหมือนกับตัวหอยว่างั้นเถอะตัวหอยมันไปไหนมันก็เอาเปลือกไปด้วยถ้าไม่เอาเปลือกไปมันก็ไปไม่ได้เพราะงั้นมันต้องแบกเปลือกคือเรือนของมันไปทุกทีคนเราในใจที่มีความกลัวก็อย่างนั้นแบกความกลัวไปด้วยเดินไปที่ไหนพอรู้ว่ามีอะไรก็กลัวเช่นคนกลัวผีนี่กลัวทุกอย่างกลัวผีเห็นลงผีก็กลัวแล้วลงเขาไม่ได้ใส่ศพก็กลัวเห็นกระดาษที่เขาปิดในกระดูกข้างลงก็กลัวเห็นเครื่องอะไรที่เขาตกแต่งในงานศพก็กลัวใจมันนึกไปนึกไปแล้วก็กลัวเพราะนั้นคนบางคนกลัวมากร้านขายหีบศพนี่ไม่เข้าใกล้ไม่กล้าเดินเข้าไปแต่ว่าที่นั่นมันเรื่องเกี่ยวกับศพเราไม่อยากเข้าใกล้แต่คนขายหีบเขาไม่กลัวเขานอนอยู่ข้างหีบนั่นแหละเดี๋ยวใครตายก็มาซื้ออีกฮะเขาไม่กลัวเพราะเขาได้สตางค์บางทีก็จะจุดธูปเทียนบูชาได้ซ้ำไปบอกให้คนตายมากๆจะได้ขายช่องคล่องน้อยก็บูชาไปในรูปอย่างนั้นก็บูชาพยมพระยมนะคือเทพเจ้าแห่งความตายจุดธูปเทียนบูชายมมะธูปบอกว่าช่วยหน่อยเถอะหมูนี่ขายไม่ไปออกแล้วก็ขายได้แล้วจะเอานั่นเอานี่บูชาว่าก็ไปตามเรื่องนี่คือฐานมันก็มาจากความกลัวทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรความกลัวของมนุษย์ที่ยังงู้ก็พึ่งสิ่งงู้งู้แก้ไขไปแบบงู้งู้ตามเรื่องตามราวแต่ถ้าหากว่าความกลัวนั้นมันลึกซึ้งลงไปกว่านั้นกลัวที่ของที่มันลึกซึ้งพระพุทธเจ้าของเรานี่ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบคนเขาทั้งหลายท่านกลัวสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นสิ่งนั้นคือที่ท่านกลัวนั่นคืออะไรท่านกลัวความเกิดกลัวความแก่ความเจ็บความตายหรือพูดสั้นๆว่าท่านกลัวความทุกข์กลัวความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่กลัวแล้วก็นอนเอามือปิดหูปิดตาคลุมโปงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรท่านกลัวแล้วท่านค้นหาสาเหตุว่าความกลัวนี่มันเกิดจากอะไรเรากลัวอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดความกลัวความกลัวนี่แก้ได้หรือไม่พระองค์ก็คิดค้นว่าต้องเป็นเรื่องแก้ได้เมื่อแก้ได้เราจะแก้อย่างไรเรื่องนี้มันลึกซึ้งจะต้องศึกษากันอีกนานพระองค์ก็ศึกษาค้นคว้านั่งคิดนั่งค้นอยู่ในวังไม่สะดวกเพราะว่ามีเรื่องรบกวนคนนั่นมาคนนี่มางานเยอะแต่ดูเหมือนในหลวงของเราเนี่ยท่านก็ไม่ได้พักได้พอเนี่ยก็เชิญไปยกช่อคว้ามั่งไปตัดลูกนิมิตมั่งไปเจิมเทียนมั่งไปทำอะไรต่ออะไรไม่ได้พักผ่อนในหลวงต้องเสด็จไปเรื่อยไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เจ้าฟ้าชายมั่งเจ้าฟ้าหญิงมั่งเอาได้ผ่อนแรงบ้างเราได้พักว่าเอ้าเจ้าฟ้าชายไปอันนี้ก็ให้สมเด็จเจ้าเทพไปได้เปลี่ยนกันไปไม่งั้นก็ถูกเชิญไปเรื่อยไปที่นั่นที่นี่สมภารเจ้าวัดนี่ก็เหมือนกันถ้าว่ามีชื่อมีเสียงขึ้นสักหน่อยขนาดท่านปัญญานันทะนี่ก็แย่แล้วไม่ได้หยุดได้ย้อนเลยแต่ว่าไม่ค่อยจะได้พักผ่อนจริงๆที่จะได้พักมันมันน้อยเพราะว่าเดี๋ยวคนนั่นมาคนนี่มาบางทีเอานั่งคุยกับคนนี้เสร็จขึ้นห้องพอจะเอนหลังหน่อยเอ้ามาอีกแล้วก็ต้องยันทำหน้าเตรียมๆลงมาคุยกันต่อไปเพื่อไปตามเรื่องอาจจะมาถึงบอกแม่ฉันเบื่อหน้าโยมเป็นผีได้แล้วพูดได้ไหมทำอย่างนั้นทำไม่ได้พูดก็ไม่ได้แสดงกริยาอาการก็ไม่ได้ต้องลงไปแล้วจะปฏิบัติไปตามเรื่องพูดจาปราศัยกันไปถามเรื่องถามราวธุระอะไรโยมบางคนอาจจะนึกว่าอามาในพูดจาขาดสักหน่อย
ไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าใดคืออ่อนหวานอยู่ไม่ได้อย่างงานมันมากใครมาก็ต้องธุระอะไรอยู่ว่าไปธุระต้องว่ากันแต่ธุระธุระเสร็จแล้วเอาได้ไม่ได้ก็ว่าก็ไปตามเรื่องพอเสร็จแล้วก็หมดเรื่องโยมก็ดีเหมือนกันแหละมาถึงก็พอธุระเสร็จก็ท่านก็ไปไม่นั่งคุยเศร้าซีหรอกไม่นั่งคุยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าที่วัดนี่ไม่ได้เลี้ยงน้ำจ่าโยมมานี่ไม่เลี้ยงน้ำจ่าคือเลี้ยงน้ำโยมก็นั่งคุยใหญ่คอชุ่มแล้วคุยใหญ่เลยซาก็ไม่ได้พักใครผ่อนเลยว่าไม่ต้องเลี้ยงน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงเรื่องอื่นก็ดีกว่าเลี้ยงธรรมะกันก็โยมก็ไปไม่เท่าใดยิ่งในบางวัดนะแขกมานี่ท่านเอาน้ำชามาเลี้ยงมานั่งคุยโอ้ไม่ได้ลุกขึ้นเลยท้องผูกเป็นลูกอะไรกันไปเยอะแยะตามกันทายไม่ออกให้นั่งนานๆเลยแล้วกินแต่น้ำชาในท้องผูกบอกว่าอย่างนี้มันก็แย่นะฮะมันต้องรู้จักให้แขกกลับไวๆซะมั่งสิผมไม่ได้เกรงใจเขาพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ดีท่านบอกว่าพูดด้วยวาจาที่ส่งเขากลับไปท่านให้พูดด้วยวาจาที่ส่งเขากลับไปเจอแขกมาหาพระนี่ท่านบอกว่าให้พูดด้วยวาจาที่ส่งเขากลับไปวาจาที่ส่งเขากลับไปนั่นคืออะไรพูดแต่น้อยๆเอาแต่เรื่องจำเป็นพอหมดเรื่องจำเป็นแล้วก็โยมแกก็จะนั่งอยู่ทำไมหมดธุระแล้วแกก็ไปท่านเองแล้วเราอย่าไปต่อพอโยมยกมือไหว้ลุกขึ้นโอ้เรื่องนั้นเป็นไงบางทีโยมยืนโอ้เรื่องนั้นเป็นยังไงนี่ไม่ได้ไปโยมไม่ได้ไปต้องมานั่งต่ออีกอย่างนี้ก็แย่แล้วนี่ไม่ไหวนั่นเรียกว่าพูดไม่ให้เขาไปพูดให้เขานั่งต่อเรื่องมันก็ยาวเพราะงั้นก็ต้องต้อนรับไปตามเรื่องไม่ได้พักถ้าทำอย่างนั้นเพราะงั้นต้องพักบ้างตามสมควรหรือว่ามีงานอื่นที่จะต้องทำก็ต้องทำงานอื่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาผู้หลักผู้ใหญ่คนมีงานมากๆก็อย่างนั้นนะสมมติว่าเราจะไปพบนายกรัฐมนตรีคุยนานได้ไหมงานทำเยอะงานทั้งประเทศไปคุยกับอธิบดีนี่ก็งานเขามากเพราะงั้นเอาแต่เรื่องที่เป็นสาระตกลงกันมีอะไรก็ไวๆแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเก่งคือเขามักจะรับไว้ไม่เป็นไรเรื่องนี้จะจัดการให้พอเราไปแล้วไม่มีไม่ได้จัดระวังดีนั่นก็เรียกว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งศิลปะผู้ใหญ่ที่จะให้เราออกไปจากห้องทำงานไวๆแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรเรื่องนี้จะจัดการให้เรียบร้อยแล้วเราไปนั่งคอยนะคอยไปเถอะเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นเลยอย่าไปตกก็อย่าไปพูดท่านบอกมาให้รับแล้วจะทำไม่เห็นทำมันเป็นศิลปะเท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าศิลปะของการไล่แขกออกจากบ้านเท่านั้นเราอย่าไปเอาจริงเอาจังเลยเกี่ยวกับว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้จะจัดให้ไวๆนะคือหมายความว่ายังไม่จะไม่จัดให้ก็ได้หรืออาจจะจัดให้ก็ได้มันสุดแล้วแต่เหตุการณ์เราอย่าไปไว้ใจว่าจะได้ให้รู้ศิลปะของผู้ใหญ่ไว้ว่าเขาพูดในรูปอย่างนั้นเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้แขกออกไปแล้วก็จะได้ทำงานอื่นต่อไปใครๆมาก็อย่างนั้นเขาต้อนรับแล้วโอ้ก็เป็นไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็ว่าวิธีการอันนี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อเป็นเจ้าชายท่านอยู่ในวังจะไปคิดปัญหาว่าความทุกข์คืออะไรมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรมันไม่ได้ไม่สงบเราเรียกว่าไม่มีกายสงบวาจาไม่สงบใจก็ไม่สงบคนที่จะทำอะไรใหญ่โตสำคัญนั้นหนึ่งต้องได้กายวิเวกคือความสงบทางกายได้จิตวิเวกคือความสงบในทางจิตได้อุปธิวิเวกคือว่าไม่มีสิ่งรบกวนใจภายในกิเลสไม่รบกวนใจจึงต้องคิดว่าอยู่ที่ไหนจะได้กายวิเวกกายวิเวกคือต้องไปอยู่ที่สงบไม่มีใครรบกวนไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่จะมารบกวนจะเรื่องทางกายให้วุ่นวายจิตก็จะไม่วุ่นวายเรียกว่ากายวิเวกแล้วเมื่อไปได้กายวิเวกจิตมันเริ่มสงบเองเพราะไม่มีอะไรเช่นเราไปอยู่ในป่าเนี่ยมีแต่ต้นไม้มีสัตว์มีนกญาติโยมลองสังเกตดูว่าจิตมันเป็นยังไงมันสงบกว่าอยู่ที่บ้าน
โยมมาวัดชลประทานสมมติว่าไปนั่งอยู่ตามใต้ต้นไม้ร่มรื่นแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับนั่งอยู่ที่บ้านนั่นคือจิตมันสงบไม่มีอารมณ์ยั่วจิตมันถึงสงบถ้ามีอารมณ์มายั่วมันก็ไม่สงบมันเพลินไปกับรูปที่ผ่านตาเพลินกับเสียงที่ผ่านหูเพลินไปกับกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกเพิ่มไปกับรสที่มาทางลิ้นแล้วก็สัมผัสถูกต้องทางกายมันยั่วให้เกิดอะไรอะไรขึ้นต่างมีความอยากได้อยากมีอันโน้นอันนี้ตลอดเวลาจิตไม่สงบแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่เงียบอยู่มีสัตว์มีนกญาติโยมลองสังเกตดูว่าจิตมันเป็นยังไงมันสงบกว่าอยู่ที่บ้านโยมมาวัดชลประทานสมมติว่าไปนั่งอยู่ตามใต้ต้นไม้ร่มรื่นแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับนั่งอยู่ที่บ้านนั่นคือจิตมันสงบไม่มีอารมณ์ยั่วจิตมันถึงสงบถ้ามีอารมณ์มายั่วมันก็ไม่สงบมันเพลินไปกับรูปที่ผ่านตาเพลินกับเสียงที่ผ่านหูเพลินไปกับกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกเพิ่มไปกับรสที่มาทางลิ้นแล้วก็สัมผัสถูกต้องทางกายมันยั่วให้เกิดอะไรอะไรฟุ้งซ่านมีความอยากได้อยากมีอันโน้นอันนี้ตลอดเวลาจิตไม่สงบแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่เงียบอยู่ตามถ้ำตามภูเขาจิตมันสงบดีเคยไปที่เรียกว่าถ้ำโพธิสัตว์ที่ร่องกวางที่นั่นก็มีถ้ำโพธิสัตว์ข่าวขึ้นไปต้องเดินขึ้นสูงคนแก่ๆขึ้นไม่ไหวเอามาไปขึ้นทีไรก็แหมปวดเก่าปวดแข้งแต่ว่าพอเข้าไปถึงในถ้ำแล้วมันเงียบหูเย็นจริงๆในถ้ำนั้นไม่มีเสียงอะไรแล้วมันมืดเราถือเทียนไปดับเทียนนะแล้วก็ลองยืนในที่มืดนะรู้สึกก็เหมือนกับลูกนี้มันมีแต่เราคนเดียวได้ยินเสียงหัวใจเต้นก็จะได้ยินมันเงียบสงบสมมติว่าเราไปนั่งอยู่ในที่สงบอย่างนั้นสักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจใจมันจะสงบมันจะมีความสุขบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าความสงบใจอาศัยสถานที่เป็นเครื่องช่วยและเมื่อใจสงบกิเลสมันไม่เกิดโลภไม่เกิดโกรธไม่เกิดหลงไม่เกิดริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันทิ้งไว้ที่เชิงเขาแล้วเอาขึ้นไปไม่ไหวทิ้งไว้ที่นั่นแล้วไปแต่ตัวอยู่สบายมีความสุขอยู่อย่างนั้นมีความสุขคนที่เขาทำงานมากมากจึงต้องไปหาความสงบเป็นครั้งคราวเขาเล่าว่าบัณฑิตเนรูแห่งประเทศอินเดียถ้าว่าท่านทำงานมากแล้วก็บินไปนู่นมิสซูรีหรือว่าไปดายินลิงหรือว่าไปที่เมืองอะไรที่เมืองตากอากาศไปอยู่คนเดียวไม่ให้ใครยุ่งทหารอะไรเข้าเขาก็เฝ้าอยู่ข้างนอกนะในบ้านนั้นท่านไปนั่งคนเดียวไปนั่งเข้าฌานเหมือนนั้นแบบอินเดียโบราณนั่งสงบจิตสงบใจคิดอะไรวางแผนที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไปถ้าลงมาจากภูเขาแล้วก็เรียกว่าสดใสขึ้นมาหน่อยจิตใจสงบสดใสมีงานการดีขึ้นนี่เขาต้องการความเงียบฮิตเลอร์เขาเหมือนกันสมัยมีชีวิตอยู่ถ้าว่ามีเรื่องมากแล้วขึ้นไปอยู่บนบ้านบนภูเขาไปนั่งคนเดียวเงียบเงียบแต่ว่าจะลงมาจากภูเขาแล้วบุกทุกทีเจ้านั่นไม่ได้พอลงมาถึงบุกโปแลนด์ก็ไปให้แล้วบุกประเทศนั่นประเทศนี้แล้วเรื่องไปนั่งวางแผนใจไม่สงบไปนั่งวางแผนเพื่อจะรุกรานเพื่อจะสร้างปัญหาให้ลูกวุ่นวายสับสนนั่นไม่ได้สงบคือไม่มีอุปธิสงบอุปธิก็คือกิเลสที่มาก่อจับจิตใจมันไม่สงบแต่ไปสร้างกิเลสในที่สงบอย่างนั้นถ้าเกิดกิเลสแล้วมันแรงมันรุนแรงเพราะนั้นเขาจึงเตือนว่าอยู่กับคนมีระวังคนอยู่คนเดียวระวังใจอยู่คนเดียวนี่ระวังใจเราถ้าสิทธิ์ข้างในมันมีไอ้ถ้าอยู่กับคนนี่เราระวังคนนั้นคนนี้แต่ถ้าอยู่คนเดียวระวังจิตมันจะทำให้เรายุ่งเกิดฟุ้งซ่าน
กระโดดออกจากถ้ำไม่รู้ตัวเหมือนกันนี่มันก็มีอยู่เพราะว่ามันพุ่งไปเลยไม่รู้ตัวจึงต้องพยายามที่จะให้เกิดความสงบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงหนีออกไปทำไมเวลาออกจึงไม่บอกให้ใครรู้เอาบอกก็ยุ่งเลยสมมติเราบอกนางพิมพาว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปป่านะนางพิมพาก็ไม่ได้หลับได้นอนแกก็ต้องกอดแข้งกอดขาไว้ไม่ให้ไปนะบอกพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์ก็ปิดประตูไม่ให้เคลื่อนไหวเอาทหารล้อมวังเลยนี่เลยก็ไปไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องหนีในเวลากลางคืนรู้แต่นายฉันนะคนเดียวก็นายฉันนะน่ะเป็นควานม้าเป็นผู้เลี้ยงม้าดูแลม้าฉันนะฉันทกะซึ่งเป็นม้าตัวเก่งพระองค์ก็ขึ้นหลังม้าไปกันเลยหนีไปเพื่อหาความสงบไปอยู่ในป่าเพื่อไปคิดค้นปัญหาแก้ทุกข์ก็เรียกว่าไปหาที่พึ่งนั่นเองที่พึ่งทางใจอันเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐทรงค้นหาไปด้วยพระองค์เองก่อนค้นไปศึกษาไปในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆจนได้ความรู้พอสมควรแต่ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ยังช่วยตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้ความรู้ที่ไปเรียนในสำนักใหญ่เช่นสำนักอาลารดาบทอุทกกดาบทนี่เป็นความรู้เพียงขั้นฌานแล้วก็นั่งจิตสงบได้เหมือนกันถึงกระนั้นมันก็ชั่วคราวคล้ายกับเอาหญ้ามาทับถิ่นไว้แต่มันเรื่อไปนิดหน่อยขาวไปก็ไม่ถูกอากาศแสงแดดแต่พอเรายกถิ่นนั่นขึ้นหญ้าได้รับแสงแดดมันก็เจริญงอกงามเขียวจะอุ่มต่อไปจิตใจของคนที่เข้าฌานอะไรก็อย่างนั้นคือนั่งสงบอยู่ได้วันหนึ่งสองวันสามวันคนเข้าฌานเก่งๆก็นั่งถึง7วันไม่ลุกขึ้นสงบอยู่นั่นแหละไม่ขึ้นไม่ถ่ายอยู่เฉยๆตลอดเวลาเราเรียกว่าเข้าสมาบัติอันนี้เป็นวิชาที่มีก่อนยุคพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือเขาทำกันมาก่อนแล้วพวกนักบวชฮินดูหรือผีผีไทยอะไรก็ทำกันมาแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่คนอื่นก็ทำกันมาแล้วพระองค์ออกไปบวชใหม่ๆก็เป็นธรรมดาเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในการค้นคว้าเรื่องนี้ก็ต้องไปทดสอบเขาก่อนว่าใครที่เขาทำมาก่อนนี่มันเป็นยังไงได้ผลเป็นประการใดพระองค์ก็ไปค้นคว้าทดสอบปฏิบัติในสำนักไหนนี่เอาจริงจังเลยเก่งกว่าใครๆทั้งหมดอะแต่ว่าเก่งกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำไปอาจารย์ต้องยกย่องว่าท่านมีความรู้เสมอกับเราแล้วเราไม่มีอะไรจะสอนท่านต่อไปขอเชิญท่านอยู่กับเราสั่งสอนติดต่อไปเถิดหมดแล้วเรียนจนหมดพุงอาจารย์แล้วแต่ว่าวิชาที่ได้นั้นพระองค์รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดอย่างแท้จริงจึงไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้นที่ไม่หยุดนั้นก็เพราะว่าพระองค์ตั้งประทัยอธิษฐานใจไว้แล้วว่าเราจะไปแสวงหาเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ดับร้อนให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นใจของตนรู้อยู่ว่ามันยังไม่พ้นเพราะยังมีอะไรรบกวนยังมีกิเลสรบกวนอยู่ก็แสดงว่ายังไม่พ้นทุกข์ดังนั้นต้องค้นคว้าต่อไปศึกษาต่อไปพระองค์ก็เดินทางออกจากสำนักเหล่านั้นไปหาค้นคว้าด้วยตนเองไปทำมาด้วยตนเองไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่งคิดนั่งค้นนั่งทำไปตามเรื่องเลยจนกระทั่งว่าได้พบความจริงได้กัตรู้นะหมายความว่าได้พบความจริงได้บรรลุธรรมก็เหมือนกันหมายความว่าได้พบความจริงสิ่งนั้นสิ่งที่พระองค์พบแล้วนั้นทำให้เบาไปว่างไปพ้นจากความทุกข์ลงภาระลงได้ไม่เหมือนคนแบกของต่อไปไม่เหมือนกับคนที่กำลังยึดถือติดพันอยู่ในสิ่งอะไรๆต่อไปใจพระองค์ว่าจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเรียกกันว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธซึ่งแปลว่าผู้กัจจรู้ชอบด้วยพระองค์เองหรือเรียกสั้นๆว่าพุทธะ
ซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานนี่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ที่พึ่งอันสูงสุดแล้วพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นเครื่องที่จะเห็นว่าชาวลูกทั้งหลายนั้นต้องการแสวงหาที่พึ่งต้องการที่จะทำตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแม้คนที่ไปกระทำอะไรที่เราเรียกว่าผิดศีลธรรมก็มีความมุ่งหมายเพื่อให้พ้นทุกข์นั่นแหละแต่มันพ้นไม่ได้เพราะไปทำผิดนอกแบบนอกแผนยกตัวอย่างเช่นว่าคนดื่มเหล้าเขาดื่มเพื่อให้พ้นทุกข์ตุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงไม่เข้าใกล้พระไม่มาวัดไม่ฟังธรรมตุ้มใจก็นั่งดวดเรื่อยไปกินเรื่อยไปจนกระทั่งหลับคาตุ๊ไปเลยเขาบอกว่ามันแก้ทุกข์ได้อย่างนั้นมันกลบทุกข์ได้ไม่ใช่มันแก้ทุกข์ได้แต่พอหายเมาเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกก้อนใหญ่เลยเรื่องอะไรก็เยอะแยะเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นก็คือเรื่องต้องการแก้ทุกข์นั่นแหละแล้วไปเอาเหล้าเป็นที่พึ่งคนที่ไปนั่งเล่นไพ่กันอยู่ทุกวันน่ะมันเรื่องอะไรก็เรื่องมันหาความสบายใจอยู่คนเดียวมันเปลี่ยวใจไปหาเพื่อนรำพัดกันดีกว่าแล้วก็ไปนั่งล้อมวงแจกกันอยู่นั่นแหละสบายใจเรื่องหาความสบายใจแต่ว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่าคนชอบเที่ยวกลางค่ำกลางคืนต่อค่ำแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไปเดินดูนั่นดูนี่ไปตามเรื่องพอเดินเหนื่อยก็แวะเข้าร้านกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่ชามหนึ่งหรือกินอาหารแล้วก็เดินต่อไปเดินจนกระทั่งว่าเขาจะปิดร้านนะพอปิดร้านก็เดินกลับบ้านมันเดินอยู่ได้ทุกคืนเนี่ยเพราะมันสบายใจเขาสบายใจเรื่องนั้นความสบายใจในทางที่เราทำการตามใจตัวเองเช่นไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปสนุกสนานตามบาร์ตามไม่ขับต่างๆนั่นมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่เป็นการเพิ่มภาระคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนมากขึ้นและไม่ทุกคนเดียวคนในครอบครัวก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยเช่นว่าผู้ชายไปเที่ยวแม่บ้านก็เป็นทุกข์ลูกและคนชายก็พลอยเป็นทุกข์ก็ต้องคอยเปิดประตูรับเจ้าพระคุณที่กลับบ้านเดินผิดปกติมันก็ขึ้นใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจสร้างปัญหาให้แก่คนนั้นคนนี้แต่เขาคิดไม่ได้เขานึกว่านี่และเป็นที่พึ่งของเขาเป็นความดับทุกข์ของเขานี่คือความดับทุกข์ชั้นเขาไม่มีปัญญาเป็นเครื่องดับหรือนี่ตามหลักพระพุทธศาสนาเรานั้นพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกอย่างลึกซึ้งทุกที่เกิดจากความเกิดจากความแก่จากความเจ็บจากความตายจากความทัดทากจากของรักของชอบใจที่เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยประการต่างๆรวมความว่าความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทีนี้จะทำยังไงจึงจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้ปัญหานี้แหละทำให้พระองค์ต้องออกบวชเพื่อไปนั่งศึกษาค้นคว้าหลักเหล่านี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้นำมาแก้ทุกข์ต่อไปนี่คือการหาที่พึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้พ้นทุกข์แล้วจึงบอกกับชาวลูกว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจ4คือรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์ได้เป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะถึงความดับทุกข์ได้ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้สำคัญที่ญาติโยมควรจะเข้าใจสักเล็กน้อยคือเพียงแต่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งได้แต่ว่าเป็นที่พึ่งอย่างอ่อนไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างแก่หรือไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างสูงสุด
เพียงแต่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างอ่อนเท่านั้นยังเป็นที่พึ่งที่ไม่แก้ไขปัญหาอย่างถาวรเป็นที่พึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนมีความทุกข์ก็ไปไหว้พระไปไหว้พระตามโบสถ์ตามวิหารแต่ไม่ได้ไหว้ตามแบบที่พระพุทธเจ้าให้ทำไปไหว้แบบอะไรแบบคนธรรมดาทั่วไปไหว้แบบวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวให้ช่วยลูกช่างสักทีเถอะแล้วก็มาสบ้านคอยรอคอยรอคอยผลของการช่วยเหลือต่อไปแต่ว่าไม่ได้นอนรอเฉยๆก็ทำนั่นทำนี่เรื่อยไปต่อมาก็ได้ผลจากการกระทำแล้วก็ยกประโยชน์ให้หลวงพ่อไปหมดไอ้ตัวเองทำนี่ไม่เอาเลยนะยกประโยชน์ให้หลวงพ่อช่วยเลยต้องไปแก้บนหลวงพ่อต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสรณะแบบเด็กไม่ใช่เป็นสรณะแบบผู้ใหญ่การเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แบบนั้นเราเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นบุคคลหรือเป็นภาษาชาวบ้านไม่ใช่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นภาษาธรรมะเราเข้าแบบชาวบ้านภาษาชาวบ้านหรือภาษาคนทั่วไปไม่ได้เข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์แบบภาษาธรรมะถ้าเราเข้าถึงแบบภาษาคนเราก็ยังเป็นคนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราเข้าถึงแบบภาษาธรรมะเราจะกลายเป็นอื่นไปคือเราธรรมะจะเกิดขึ้นในใจของเราทำให้จิตใจเราเปลี่ยนสภาพจากที่เราเคยเป็นเคยอยู่มีความสงบในภายในมีปัญญามองเห็นอะไรต่างๆชัดเจนแจ้งไม่หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นต่อไปนั่นเป็นการเข้าถึงที่ถูกต้องขึ้นการเข้าถึงที่ถูกต้องต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นในภาษาธรรมะเราต้องรู้ว่าพระพุทธหมายถึงอะไรพุทธะหมายถึงความบริสุทธิ์หมายถึงความบริสุทธิ์หรือว่าหมายถึงความรู้ความตื่นความไม่หลงไม่งมงายในเรื่องอะไรอะไรต่างๆถ้าผู้เป็นคนก็หมายความว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าผู้เป็นธรรมก็หมายถึงว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานแห่งจิตใจเราจะต้องเข้าถึงแบบภาษาธรรมะให้เรามีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานแจ่มใสเรามีความรู้นั้นหมายความว่าเราหายจากความไม่รู้ความไม่รู้มันไม่มีอยู่ในใจของเราไม่ว่าในแง่ใดๆอะไรมากระทบเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่รับอย่างคนไม่รู้แต่ถ้าเรารับอย่างเรารู้รู้ว่าอะไรพูดภาษาง่ายๆว่ารับลูกเป็นถ้ารับลูกเป็นพาลูกเข้าครูได้ง่ายถ้ารับไม่เป็นเพื่อนมาแย่งเอาไปเสียเราก็ไม่ได้อะไรไอ้เราจะต้องเป็นคนมีความรู้แล้วก็มีความตื่นอยู่ในจิตใจมีความเบิกบานอยู่ในใจมีความรู้ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นรู้ว่าอันนี้คืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรไม่ใช่รู้โดยสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี้เห็นรู้เราเป็นคนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นท่านขุนคุณหลวงนี่รู้อย่างสมมุติเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็ยุ่งอีกเราจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสักว่าอะไรสักแต่ว่าปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าจะเอามาเป็นของตัวไม่มีอะไรที่จะน่าเพลิดเพลินเจริญใจในสิ่งเหล่านั้นเรานึกไปในรูปอย่างนั้นรู้ไปในรูปอย่างนั้นในสิ่งนั้นนั้นรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรใจเรามันทันท่วงทีมันรู้ว่าไม่มีอะไรมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น
ไม่มีอะไรที่น่าจะรักไม่มีอะไรที่น่าเกลียดไม่มีอะไรที่น่าจะเอามาเป็นของเราแล้วเราก็จะไปรักทำไมเกลียดทำไมโกรธทำไมคนเราที่เกลียดโกรธรักขึ้นมาในสิ่งนั้นนั้นเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราไปติดในสิ่งที่เป็นรูปสมมุติคนนั้นคนนี้แล้วก็เราเอาตัวเราเข้าไปรับเรามีตัวด้วยมีตัวออกรับรับว่ามันด่าฉันมันทำฉันอย่างนั้นทำฉันอย่างนี้มันน่าโกรธมันน่าเกลียดน่าเคืองนักไม่ได้มันแล้วลบเหลี่ยมกันเรามันต้องแก้แค้นไปกันใหญ่แล้วทีนี้ไปกันใหญ่ห่างพระใหญ่โตแล้วแม่มืดพอทุกทีแล้วปล่อยออกไปห่างไปตั้งยุทธแล้วมีปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างนี้ก็ทุกมันไม่หมดอ่ะถ้าเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นผู้รู้ก็รู้ว่าเออไม่เห็นมีอะไรมันเป็นแต่เรื่องอะไรอย่างหนึ่งผสมกันเข้าไหลไปตามอำนาจของปรุงการปรุงแต่งแล้วมันก็ผดับไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้ตั้งอยู่นะมันเล็กนิดเดียวมันสั้นเหลือเกินใครก็เอามาเม็ดมาเล็กงาซึ่งมันเล็กเลยเอาไปวางบนปลายเข็มมันจะตั้งอยู่ได้สักเท่าไหร่เพียงแต่วางพอปล่อยมือปุ๊บมันก็ล้นไปเท่านั้นเองมันชั่วขณะเดียวขณะตั้งอยู่นะมันน้อยมันท่านเหลือเกินแล้วมันก็ผ่านพ้นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตของเราทุกคนมันก็สามขณะนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราจะไปจับเอาตอนไหนว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราจะไปเอาตอนไหนว่าน่ารักน่าเอาน่าชมหรือว่าน่าเกลียดน่าโกรธน่าจะไปทุบไปตีมันให้มันสมสาสมกันเรื่องไม่ดีดังนั้นเลื่อนไปเรื่องทุกข์ทั้งนั้นความน่ารักก็เป็นทุกข์น่าเกลียดก็เป็นทุกข์น่าเอามาก็เป็นทุกข์น่าฝักใสมันไปพ่นหนูพ่นตามันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นลองคิดดูละเอียดคิดดูละเอียดแล้วมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเรื่องจะเอาก็เป็นทุกข์จะผลักไสออกไปมันก็เป็นทุกข์แล้วคนเราในชีวิตประจำวันมันก็อยู่กับเรื่องนี้เรื่องจะดึงเข้ามาดันออกไปออกแรงทั้งสองอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงทั้งสองอย่างดึงกลับมาก็เป็นทุกข์ดันออกไปมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันโยมไปเลยอาจโยมลองไปคิดดูในเรื่องอะไรต่างๆเรารักมันก็เป็นทุกข์เราเกลียดมันก็เป็นทุกข์เราพอใจก็เป็นทุกข์เบื่อหน่ายมันก็เป็นทุกข์อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากมีก็เป็นทุกข์อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นี่ก็เป็นทุกข์เนี่ยระยะนี้คนอยากเป็นผู้แทนนี่เป็นทุกข์ก็ไปตามกันเดินกันไปให้วอนให้รองเท้าขาดก็นี่ฮะวิ่งไปวิ่งมาหาเสียงถูกโจมตีมั่งอะไรต่ออะไรมั่งต้องแก้แค้นต้องว่ากันไปแหมเมืองไทยเรานี่น่ากลัวหาเถียงกันไม่มีแถลงนโยบายเอาแต่โจมตีไอ้นั่นไม่ยังไอ้นี่ไม่ยังนี่หาเรื่องด่ากันได้ทุกวันทุกวันฮะไม่ยังเอานั่นเรียกว่าจะเอาชนะกันด้วยการด่าแสดงว่าประชาชนเราขอไปการศึกษามันยังน้อยยังไม่เจริญด้วยปัญญายังชอบการด่าคนไหนด่าเก่งไอ้นี่ด่าเก่งเอาก็ไปหน่อยเลือกกันไปด่าอยู่ในสภาแล้วมันจะได้เรื่องอะไรไปนั่งด่ามันไม่ได้เรื่องอะไรเรามันต้องรู้ว่าคนไหนก็มีปัญญามีความสามารถที่จะไปทำประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศได้เขาสมัครเข้ามาคนสมัครนี่ก็ไปเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์เรื่องว่าจะได้หรือไม่ได้ลังเลใจนู่นและ22เมษายนตอนเย็นก็รู้กันแล้วว่ากูได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ดีใจอีกดีใจเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรกันขึ้นเลี้ยงหัวกันเนรว่าก็ไปตามเรื่องถ้าว่าไม่ได้ก็ปิดประตูบ้านเงียบเลยลงพิมพ์ที่ไปพิมพ์ใบปลิวไว้ก็เที่ยวตามหาไม่เจอแล้วทีนี้เป็นหนี้เป็นสินมารุมตุ้งนั่งนะมาพิมพ์ใบปลิวตั้งหมื่นนะผมยังไม่ได้สักสตางค์เลยตามก็ไม่เจอแล้วฮะไม่มีสตางค์จะให้แล้วเนี่ยถ้าว่าได้นะยังมีหวังนะได้เงินเดือนเนี่ยก็ตามได้ตามสภาได้แต่ไม่ได้เลยตามไม่ค่อยเจอทุกทั้งสองฝ่ายคนพิมพ์ก็เป็นทุกข์คนสมัครก็เป็นทุกข์ทุกทั้งนั้นเรื่องจะได้จะมีแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น
แต่ถ้าเราฉลาดมันก็ไม่เป็นเช่นเราสมัครผู้แทนนี่เราไม่กว่าไอ้เรื่องสมัครนี่มันเรื่องของชาวบ้านถ้าเขาพอใจเขาก็เลือกเราแต่เขาไม่พอใจเขาไม่เลือกเราจะไปบังคับกะเกณฑ์เขาก็ไม่ได้เราเพียงแต่เสนอตัวให้เขาเลือกเสนอตัวไปเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้คนทั้งหลายเขาเห็นว่าพอจะเป็นคนรับใช้ประเทศชาติได้หรือไม่ถ้าเขามองเห็นว่าคนนี้ใช้ได้เลือกกลับไปพอใช้ได้เขาก็เลือกเราแต่ถ้าเขาไม่เลือกก็อย่าไปเสียอกเสียใจว่าเขาไม่เลือกเราให้นึกว่าเรามันยังบารมีน้อยไปมีความรู้น้อยไปหรือว่าคนมันรู้จักน้อยไปอย่าท้อแท้ขยับต่อไปปีอื่นก็สมัครต่อไปยังมีรัฐธรรมนูญอยู่ก็สมัครมันเรื่อยไปเหมือนคนคนหนึ่งที่พัทลุงสมัครสองครั้งไม่ได้ครั้งที่สามสมัครอีกถามเป็นไรพี่ ไม่เป็นไรไม่ได้คราวนี้ก็ไม่เป็นไรสมัครคราวต่อไปสมัครจนตายตายแล้วยังไม่ได้เกิดชาติหน้าผมสมัครใหม่ว่าเอาจริงเรียกว่าทุ่มลงไปเลยทุ่มชีวิตจิตใจลงไปจะเป็นนักการเมืองให้ได้แต่แกก็ดีแหละแกไม่เคยเลี่ยงใครไปหาคะแนนที่ไหนแกก็ไม่เลี่ยงแกไปเที่ยวสอนคนให้รู้จักทำมาหากินอะไรแต่แกพูดด้วยเขาเนี้ยพูดแล้วทิ้งท้ายไว้ว่ามาหาขาวเบอร์หนึ่งนะพี่น้องแล้วแกไปแล้วเลยแต่ชั้นแรกคนก็ยังไม่เลือกไงครั้งที่สามคนเลือกได้คะแนนท่วมท้นเลยเขาเห็นว่าเป็นคนจริงแล้วเลยเลือกแล้วแกก็ดีเป็นมีชีวิตเรียบร้อยเลยเลือกเป็นผู้แทนเนี่ยบางนี้อันนี้คนบางคนเลือกทุกครั้งสมัครเลือกทุกทีนี่แสดงว่าต้องมีดีในคนนั้นคนจึงพอใจคนเราถ้าไม่ดีก็เลือกทีเดียวก็ทิ้งเลยแต่ถ้ามีดีนะเขาก็เลือกเรื่อยไปเป็นผู้แทนถาวรไปเลยมันเรื่องอย่างนั้นคนที่เข้าใหม่ก็ต้องคิดว่าอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้อย่าไปผูกใจให้มากเกินไปอย่าลงทุนอะไรมันมากเกินไปเพียงแต่เสนอตัวเพื่อให้เขาเลือกไปเป็นคนใช้ในสภาถ้าเขาไม่เลือกก็ไม่ว่าอะไรเขาอย่าไปโกรธไปเคืองเขาวันหลังเจอกันค่อยไหว้กันใหม่ต่อไปอย่างนี้มันก็สบายใจเรื่องอะไรมันสบายแล้วอย่างนี้นะในชีวิตเราก็เหมือนกันเราลงทุนทำอะไรอย่าไปหวังว่า 100% อย่าหวังว่าจะได้ 100% ไม่เที่ยงโลกไม่แน่นอนสินฟ้าอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใครจะไปรู้ว่าอะไรเป็นอะไรน้ำมันขึ้นราคาใครจะไปรู้มันขึ้นปุ๊บขึ้นเอาใหญ่เลยเราก็ลำบากไปตามกันเช่นพวกรับเหมาก่อสร้างพอรับเหมาไว้แล้วเอาของขึ้นราคามันก็ต้องทำไปตามเรื่องขาดทุนก็ต้องทำแล้วพอรับไว้แล้วค่อยหากันต่อไปใจมันต้องให้สบายอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมากเกินไปต้องรู้ว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราแต่ละคนนี่มันเที่ยงอะไรมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ท้องเสียเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ใครไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเมื่อไหร่บางทีเดินอยู่ในบ้านดีๆเนี่ยเอาลื่นล้มลงขาแพงไปเดี๋ยวจะยกใครเหตุไปทำเรื่องมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของคนเราอย่าไปหวังอะไรให้มันมากแต่ให้นึกว่าเราจะต้องประพฤติทำไว้ได้ดีทำใจให้มันมองเห็นอะไรอะไรไว้ให้รู้สภาพความจริงให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองอะไรเกิดขึ้นก็นึกว่ามันไม่ถาวรความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่ถาวรมันก็เปลี่ยนไปความสุขก็ไม่ถาวรการได้การเสียการเป็นอะไรต่างๆไม่มีอะไรถาวรเที่ยงแท้ในโลกนี้สภาพมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าอย่างนี้และใจมันสบายธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของเราที่เราควรจะแสวงหามาใช้เป็นหลักพึ่งพิงทางใจพึ่งสิ่งอื่นมันไม่ดีรู้พึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้พระธรรมจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐให้เรานึกไว้ว่าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราต้องประพฤติธรรมเอาธรรมเป็นประทีปนำทางชีวิตเดินไปตามทางของพระธรรมแล้ว
จะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงวันนี้ดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้